ครับว่าแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลกหรือ WBA น้ำหนัก112ปอนด์เดิมทีนั้นเป็นของแสงสอเพลินจิตในขณะนี้สอนพิชัยกระทิงแดงยิมเนี่ยครับนักมวยที่เกิดที่จังหวัดลำปางแต่ว่าไปโตที่กำแพงเพชรมีโอกาสจะได้ช่วงชิงเข็มขัดรุ่น112ปอนด์กลับมาอยู่ที่เมืองไทยได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามชมกันนะครับ คุณสมิงขาวพร้อมนะครับมาร่วมบรรยายด้วยครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลโอกาเมสนี่เป็นแชมป์โลกฟลายเวทของสมาคมมวยโลกนะครับก็ชาวเวเนซุเอลาอายุตอนนี้นี่36แล้วเกิดวันที่8สิงหาคม2506ก็ชกมวยสมัครเล่นมาก่อนนะครับ76ครั้งชนะ69แพ้6ชกอาชีพครั้งแรกนะครับในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2528ชกมาทั้งหมด39ครั้งชนะ32เป็นการชนะน้อง25เสมอ1แล้วก็แพ้6ครั้งคว้าแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อวันที่10มกราคม2531โดยชนะคิมบงจุนชาวเกาหลีใต้ที่ปูซานนะครับแล้วก็สละตำแหน่งในปีต่อมาก็หยุดพักแล้วก็สร้างฟอร์มในปี33สบโอกาสไปชิงแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทที่เกาหลีถึง2ครั้งนะครับแต่ชวดแล้วก็ข้ามรุ่นชิงในรุ่นฟลายเวทก็ชวดอีกแต่ว่ามีโชคนะครับเพราะว่าติโต้เมนโดซ่าลูกชายของประธานสมาคมมวยโลกกระดูกดีนะครับทำให้กาเมสกลับมาแจ้งเกิดได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาปี36กลับมาชิงแชมป์ตัวในฟลายเวทของ WBA อีกครั้งหนึ่งปรากฏเสือเท่ากาเมสน็อกฮีโร่นะครับยาฮีโร่มวยสมุไรยก9ที่โตเกียวกลายเป็นแชมป์โลกตัวในฟลายเวทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาชกป้องกันแชมป์ในบ้านเราเสมอกับ5ดาวแบบหน้าแพ้แล้วก็มาพลิกชนะน็อกพิชิตน้อยในยกที่6ก่อนที่จะไปเสียให้กับพี่ยงชอยนะครับแล้วก็กลับมาชิงมาชกกระแสแท้นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่น็อกฮูโก้โซโต้ยก3คว้าแชมป์ไปได้ด้วยนะครับนี่เป็นฟอร์มเดิมๆของเสือเท่าถือว่าเป็นเสือเท่าที่ค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างยิ่งสำหรับสอนพิชัยในวันนี้นะครับเข้ามาชกเมืองไทย3ครั้งอย่างที่คุณสมินทาเรียนให้ได้รับทราบแล้วครับก็น็อกพิชิตที่ทอสิริวัฒน์ที่รามคำแหงเสมอกับ5ดาว CP ยิมนะครับแล้วก็มาชิงแชมเปี้ยนกับแสนสอเพลินจิตแล้วแพ้ไปล่าสุดนั้นอุ่นเครื่องน็อกนักมวยเปอร์โตริโกเลยครับในยกที่8ครับปัจจุบันนี้เป็นแชมป์เปี้ยนชาวเวเนซุเอลาคนเดียวครับรุ่นฟลายเวทนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของเขานะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับเริ่มแล้วนะครับนาทีแห่งความระทึกใจโยกาเมสนี่เป็นแชมป์โลกที่มีฉายาว่าแชมป์โลกจอมขี้ยั่วสมิชัยของเราเพียง16ครั้งนะครับในจำนวน16ครั้งชนะน็อก13ครั้งเป็นมวยหมัดซ้ายหนักนะครับสมิชัยนี่ก็เป็นมวยจากอำเภอทองลานจังหวัดกำแพงเพชรก่อนจะชกมวยสากลอาชีพก็ชกแบบมวยไทยมาอย่างโชคชนแล้วก็วันนี้สอนพิชัยนะครับลดรุ่นลงมาเพราะว่าเป็นแชมป์ของ PABA หรือว่าพาบ้านในรุ่นจูเนียร์แบนทัมเวทนะครับ115ปอนด์วันนี้ลดรุ่นลงมาชิงในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์กับดิโอกาเมสนะครับอดีตของสอนพิชัยนี่ก็คือมีดีกรีเป็น2แชมป์นะครับแชมป์ที่1 นั่นก็คือเป็นแชมป์ของ WBU นะครับคือสหภาพมวยโลกแล้วก็ที่สละตำแหน่งไปปัจจุบันก็แชมป์ของพาบ้าวันนี้2คน5เส้นครับรวมกันแล้วไม่ธรรมดาครับมาพูดถึงว่ากระดูกแล้วนี่คนละเรื่องเลยนะครับของเรา16ของเขานี่ผ่านสมัครเล่นมาถึง76โอ้โหซ้ายของสมิชัยเป็นหมัดนึงเราต้องรัดกุมนะครับการผู้ห้ามบนเวทีราฟาเอลรามอสนะครับชาวเปอร์โตริโกเป็นกรรมการคนหนุ่มนะครับเรียกว่ากระฉับกระเฉงทีเดียวหนุ่มที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้ใช้เป็นสีเงินนะครับจากบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโดยคุณรงค์ว่องประสบการณ์ครับนอกจากจะผลิตหนุ่มด้วยตัวหนุ่มในการแข่งขันแล้วยังผลิตอุปกรณ์กีฬาซึ่งใช้ในการชกมวยทุกชนิดอีกด้วยดูแล้วประเภทอายุ36ก็จริงนะครับโดนซ้ายของสันติชัยไปหมัดนึงเรื่องคุยก็คุยนะครับเรียกว่าคุยตลอดเลยทีเดียวว่าเลโอกาเมสนี่ตัวเขาเองนะครับยังไงเสียจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้เพราะว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ซีมาครีมนะครับซีมาโลชั่นมอบอีก 10,000 บาทให้กับสอนพิชัยวันนี้ต่อยเมืองไทย3ครั้งครับต่อยที่เกาหลีใต้5ครั้งที่ญี่ปุ่น2ครั้งที่นิวยอร์ก1ครั้งแล้วก็ปานามา1ครั้งสุดท้ายที่เปโตริโกโดนแล้วครับโดนฮุกขวาของสอนพิชัยไปหมัดนึงแม่ของเราวันนี้นะครับเรียกว่าฟิตเปรี้ยเลยทีเดียวไม่รวมนะครับอายุ25อ่อนกว่าเยอะนะครับอ่อนกว่าเกือบ1รอบเดียวกับแม่36หมดยกที่1ภาพช้ายกที่1นะครับ
โดนลำตัวพังงะเหมือนกันครับลิโอกาเมสเสือเท่าขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับคุณลบเจียรวนนท์คุณพงษ์วิเศษไพฑูรย์แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณมนาหรินทรานนท์บริษัทจักรพันธ์สามเพจจำกัดแบตเตอรี่สามเพจทนถึงไกลไฟแรงสูงการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยด้วยสถานีบริการมากกว่า 1,500 แห่งให้คุณอุ่นใจตลอดการเดินทางปตท.มาชมความตื่นเต้นในยุคที่2สอนวิชัยกระทิงแดงยิ้มนะครับชาวไทยของเราก็เป็นผู้ท้าชิงวันนี้กับลิโอกาเมสนักมวยชาวเวเนซุเอลานะครับมาดูแล้วหุ่นยังกระถังเบียร์เลยทีเดียวแข็งแกร่งมากต้องระมัดระวังนะครับของเราอย่าผิดถามสอนวิชัยบอกว่าต้องชกไปเรื่อยๆก่อนโอกาสก็จะจ้วงจัดอย่าหลวมนะครับลิโอกาเมสนี่เคยมาสร้างประสบการณ์แล้วโดนพิชิตน้อยรู้พิชิตที่ต่อยจนกระทั่งเละแล้วนะครับแล้วก็มาหมัดเดียวป๊อกเดียวเรียกว่าร่วงเลยทีเดียวนะครับประมาทไม่ได้เพราะว่ากระดูกแข็งโป๊กเลยโดนซ้ายภาพในอดีตนะคิดว่าท่านผู้ชมหลายคนที่ชมการถ่ายทอดสดเมื่อคราวนั้นนะครับคราวที่ไฮไลท์รามคำแหงนั้นคงจะติดตาอยู่ครับพิชิตนั้นทำคะแนนนำไปสุดกูแล้วครับแต่ว่าโดนหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับถึงกับแพ้ไปเลยในยกที่6มาชมวันนี้นะครับ39ครั้งน็อก25ไม่ได้นะครับระมัดระวังให้ดีแล้วก็วันนี้คุณสมยศสุทางกูลนะครับคืนนี้ก็มีฝนธนสุนทรที่พระรามเก้าพลาซ่านะครับวันนี้ต่อยที่บ้านเรานะครับต่อยที่เมืองไทยจังหวัดมุกดาหารนั้นเสียงเชียร์แรงใจจากแฟนมวยครับจะเสริมสร้างพลังใจให้กับสอนวิชัยกระทิงแดงยิมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าจะน็อกหรือว่าชนะด้วยคะแนนครับเป็นเจ้าของเข็มขัดเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่กระทิงแดงจะมอบเงินสดให้1,400,000 บาทด้วยครับมาชมบนเวทีกันต่อกรรมการบนเวทีชาวเปตริโก้มาสอนวิชัยเบียดอีกเล่นต่อยล้ำตัวก่อนนะครับเบียดไปเรื่อยมาลิโอกาเมสยังไม่ได้แสดงพิสงเท่าไหร่แต่ว่าอายุนะครับอายุถึง36เราต้องตัดล่างให้เยอะนะครับเคาะไปเรื่อยต่อยแบบสะสมติดไปตลอดอาศัยร่างกายหนุ่ม25นะครับจากกำแพงเพชรบวกไปอีกกาเมสปีนี้36แล้วครับเอาแล้วครับจังหวะบวกเข้ามาโดนซ้ายแล้วครับสมชายเดินเบียดอีกเราต้องชกแผนนี้นะครับอย่าให้ลิโอกาเมสเดินเราต้องติดตลอดเราเป็นมวยซ้ายนะครับขยับเบียดอีกมวยซ้ายหนักอยู่ที่ว่าปัญหาเรื่องน้ำหนักเท่านั้นนะครับเพราะว่าลดรุ่นลงมาสอนพิชัยดูเหมือนว่าสอนพิชัยพยายามจะจับทางกาเมสอยู่นะครับจังหวะโยกศีรษะหลบของกาเมสยังทำได้ดีครับบนยกที่2ครับภาพช้านะครับยกที่2หมัดนี้ครับโดนแถวๆขมับขวาขอบคุณคุณกำพลชาติธรรมรักษ์ครับบริษัทรอสโซประเทศไทยจำกัดรอสโซลูกซึ้งถึงสัดส่วนชายคุณเจริญศรีวัฒนภักดีบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนห้างแว่นตาท็อปเจริญคุณวินัยวิระผู้ชงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและข้อมูลต่างๆนั้นต้องขอขอบคุณคุณมนตรีวีระประวัติแห่งหนังสือพิมพ์เดลิวส์และคุณวิรุฬุลดาวอุปมงครับที่มอบข้อมูลมาให้ชมกันต่อครับมาบนเวทียกที่3เราต้องชกแผนนี้นะครับเบียดและติดตลอดผ่านมา2ยกมองดูหน้าตาของลิโอกาเมสนี่คล้ายกับเป็นคนที่เบื่อยาแล้วนะครับเพราะว่าจะเข้าก็เข้าไม่ได้เราอาจจะเล่นลำตัวตรงนี้หมัดนี้โดนลำตัวของกาเมสเต็มๆนะครับต้องอย่าหลวมนะครับหุกขวาอีกหมัดนึงเสียเท่าลิโอกาเมสนะครับ36สอนพิชัยนี่กล้าต่อยเหลือเกินนะครับกล้าออกหมัดอย่าหลวมนะครับติดไปเรื่อยติดตลอดลิโอกาเมสบวกเหมือนกันของเราวันนี้ฟิตมาเปรี้ยนะครับอย่าหลงอย่าหลวมอย่าวืดนะครับเท่าที่ดูนะครับคุณสมิงขาวกาเมสท่านต่อยขวาตัดลำตัวได้ดีนะครับมาเนี่ยมาโดนหมัดซ้ายของซึ่งลงไปแล้วนะครับกาเมสลงแล้วครับโดนหมัดนี้ร่วงไปแล้วนะครับกรรมการ5แล้วครับราฟาเอลรามอสนับเลยนะครับนับ8แล้วนะครับนับ8นาทีทองนะครับนาทีทองของสอนพิชัยเบียดอีกแรงเฉียดแน่นตึมเลยนะครับตอนนี้เลียวกาเมสอยู่ในอาการที่ตอนนี้โดนซ้ายของเราวูดไปอีก2หมัดนะครับก็ยังประมาทไม่ได้นะครับในอดีตนั้น5ดาวเคยต่อยกาเมสโดนนับมาแล้วแม้แต่พิชิตชอสิริวัฒน์ก็ต่อยเข้านับมาแล้วแต่สุดท้ายแพ้นะครับยังประมาทไม่ได้ครับอย่าพึ่งนะครับระวังเบียดอีกติดไปเรื่อยอย่าหลงอย่าหลวมนะครับลูกนี้กรรมการ
ท้าไปติโก้สมชายเบียดอีกคำซ้ายหมัดนึงต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าลูกบวกของเรียวกาเมสอันตรายเหมือนกันแต่ว่าปีนี้36แล้วนะครับมาเริ่มแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วเรียวกาเมสจ่วงมา2สมัครเราอย่ารนนะครับต้องไม่เสี่ยงที่จะแลกนะครับต้องเน้นๆนะครับแล้วลำตัวอีกบัดแล้วนะครับลำตัวนี้เริ่มออกอาการแล้วเรียวกาเมสสมชายเบียดอีกมีนาทีทองนะครับตอนนี้เรียวกาเมสขวาหมัดนึงมาเรื่องต่อยเป็นนะครับต่อยใกล้ต่อยรัดกุมของเราขวาหมัดนี่วืดหลังจากได้ครับคุณนิขาวหลังจากได้นับแล้วสมิชัยต่อยผิดเยอะนะครับต้องเน้นๆครับต้องเอาเนื้อๆนะครับขวาหมัดนี่คล่อมอีกโดนขาเหมือนกันโดนบวกเหมือนกันนะครับสมิชัยต้องระวังให้ดีนะครับหมดยกที่3ภาพช้ายกที่3ที่เราได้นับนะครับหมัดนี้ครับส่งให้เสือเท่านั้นลงไปกองแล้วถูกนับ8ครับแต่ยังอันตรายอยู่ครับขอบคุณคุณสุรจิตนันทศรีครับบริษัทบิสโตเซลประเทศไทยจำกัดคุณสมยศสุธางคูแห่งพระราม9พลาซ่าโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยคุณเนติตันติมนตรีบริษัทสยามบอนมาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณเฉลิมสุนันทการกิจบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดคุณกิติธดาชลโนไทยสามัคคีบริษัทจำกัดซีมาครีมซีมาโลชั่นชมกันต่อครับยกที่4แล้วไปชมความตื่นเต้นบนเวทีพอต้นยกมานาทีแรกในโรกาเมสนี่เริ่มแรกแล้วนะครับสมิชัยของเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในปลายยก3นี่พอได้นับแล้วนี่ไปจั่วล้มซะเยอะต้องเน้นๆนะครับจังหวะเน้นให้แม่นๆหน่อยเรียวกาเมสนี่ดูแล้วไม่เท่าไหร่นะครับมาถึงชั่วโมงนี้แล้วทำท่าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้นะในปลายยกที่3รายการชาวเปอร์เตอริโกนะครับลาไปเอลลามาสเราเล่นตัดลำตัวอีกนาทีแรกอันตรายนะครับอย่ายืนนิ่งนะครับต้องออกข้างไปด้วยเรียวกาเมสนี่ประวัติไม่ใช่ธรรมดานะครับก็เป็นนักล่างเงินรางวัลไปทั่วแล้วนะครับเอเชียนี่โดนซ้ายสมชายโดนขวาไปหมัดนึงต้องดูเรื่องพละกำลังของสมชัยเหมือนกันนะครับลดรุ่นลงมามาชก112วันนี้เสือเท่านั้นเริ่มฟื้นแล้วนะครับแล้วก็ต้นยกนี้ดูกันว่าไหลหมัดเพื่อที่ทำให้สมชายนั้นออกอาการเซต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมาดูแล้วยิ่งนั่นหนาเหลือเกินนะครับเรียวกาเมสนี่ฟื้นเร็วมาสักครู่กลางโอ้โดนทุกขวาอีกหมัดของเราอย่าต่อยมากนะครับต่อยมากแล้วนี่บางครั้งนี่ไม่เข้าเป้าแล้วก็เสียแรงเยอะเหมือนกันต้องไม่ผิดนะครับหมัดของสอนพิชัยนั้นต้องเปอร์เซ็นต์ถูกเป้านั้นต้องมากกว่าครับหลังจากที่ได้นับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ต่อยแล้วไม่ถูกเป้านั้นทำให้เขาเสียกำลังขึ้นไปเยอะต้องเร่งต้องเดินนะครับภาพปล่อยให้เรียวกาเมสเดินนี่อันตรายเหมือนกันโดนขวาไปหมัดของสอนพิชัยสายตกไม่ได้โดนขวาอีกแล้วสมชัยนาทีนี้ของเราโดนไป 3-4 หมัดโดนอีกมาโดน 1-2-3 โดนเต็มๆนะครับอันตรายแล้วครับอันตรายแล้วนะครับยุบลูกนี้ติดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรียวกาเมสเล่นเต็มๆนะครับชุดนี้ชุดใหญ่เลยทีเดียวลูกนี้เราต้องปิดให้ได้นะครับต้องกอดนะครับโอ้เดี๋ยวซ้ายบวกกันครับฟันบวกนะครับฟันนี้สวนเต็มๆนะครับเรียวกาเมสหงายท้องถึงหกเจ็ดแปดแล้วนะครับยังเมายังมึนเอาแล้วครับยังมึนนาทีทองครับเร่งอีกชุดหนึ่งเมาเตียนโดนหมัดหมดยกที่4กลับมาที่มุกดาหารครับยกที่ผ่านมานั้นโดนนับไปเลยอีกครั้งนึงแล้วครับเสือเท่าครับเป็นการโดนนับครั้งที่2ขอบคุณคุณราเชนอัญชลีสังกาบริษัทคันน้ำทิพย์จำกัดเครื่องดื่มโค้กแฟนต้าสไปคุณรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้เอื้อเฟื้อนวมเพจและจำหน่ายอุปกรณ์มวยทุกชนิดคุณสุจินเอื้อบุญนันท์ห้างขยาตราเสือ11ตัวยกนี้เป็นยกที่5ครับเราได้2นับแต่ว่ายังอันตรายอยู่ครับต้นยกนั้นเสือเท่านั้นเดินแรงมากครับเดินแรงน่ากลัวมาชมความตื่นเต้นบนเวทียกที่5มาดูระหว่างพักให้น้ำนะครับดูมีความกดดันไปแล้วเรียวกาเมสเสือเท่าสมิชัยอย่าหลวมปล่อยแม่นๆนะครับต้นยกเอ้าซ้ายอีกหมัดนึงมาวันนี้สีมาครีมนะครับอีก 10,000 บาทปอกุ้งเผานะครับรัชดาดูคุณปัญญามีรางวัลให้อีกซ้ายอีกหมัดนึงนี่นะครับต้องชกอย่าให้วืดเพราะว่าในยกที่4กลางๆยกนี่เรียวกาเมสนี่เร่งโยนทั้งตัวเองหมดแล้วโดนสมชัยนี่บวกซ้ายมาหมัดเดียวนะครับหงายพลึงลงไปโดนไป2นับแล้วเราต้องประคองให้ดีนะครับเอาลูกแม่นๆไว้ก่อนแต่ว่าเสือเท่ารายนี้นะครับเคยมาสร้างปรากฏการณ์ไว้แล้วที่รามคำแหง
เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับกับพิชิตน้อยชอสิริวัฒน์ขับปล่อยให้ลูกาเมสเดินนี่อันตรายเหมือนกันครับหุบขวาอีกหมัดนึงล็อกพิชิตนั้นเมื่อวันที่9ตุลาคม2537นะครับที่รามคำแหงยังอันตรายครับโดนซ้ายอีกหมัดนึงแรงเชียร์แฟนมุกดาหารนะครับวันนี้แน่นตึมไปหมดหลายหมื่นคนครับคงเกศรีถ่ายท่อสดนะครับให้ท่านได้ชมกันถึงที่บ้านเลยทีเดียวทุกถิ่นทุกที่นะครับรวมกับบริษัท Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุนวัฒน์ออกข้างนิดนึงเริ่มเน้นและเลือกเป้าแล้วนะครับไม่ต่อยแบบมั่วแล้วโดนไส้บัดฮุกขวาหมัดนึงขวาหมัดนี้แรงนะครับโลกาเมสยกนี้ไม่ดีขึ้นนะครับโอ้โหโดนทุกขวาเหมือนกันสอนพิชัยต้องระมัดระวังนะครับเรื่องต่อยแคบๆนี่โลกาเมสต่อยแคบได้ดีสมิชัยต่อยซ้ายลำตัวเองออกอาการเลยนะครับบัดนี้สะดุ้งแล้วนะครับออกอาการอีกบัดนึงทำครับครับอีกบัดนึงทำไส้เทนึงโลกาเมสยังอยู่อาการยังตื้ออยู่นะครับไส้บัดนึงแต่งอกอีกต้องไปแล้วอีกบัดนึงตื้อซ้ายบัดเองมาไปติดล็อกนะครับได้ลำตัวมาแทคติกโตโดนทุกขวามาโดนขวาของโลกาเมสโตเหมือนกันดูว่าซ้ายลำตัวของสมิชัยนั้นค่อนข้างจะได้ผลแล้วครับแต่ว่าซ้ายตามลูกหมัดที่2ขึ้นบนนั้นยังไม่เท่าที่ควรครับหันมาเล่นลำตัวเล่นลำตัวอีกต่อยพุงเลยนะครับโดนกระเม็ดโดนต่อยลำตัวโดนหุบขวาอีกหมัดนึงตื้อแล้วนะครับทำท่าเบื่อเลยตัวแล้วโดนตัดลำตัวอีกแหมหมดยกที่5ภาพช้าครับยกที่ผ่านมายกที่5นะครับเป็นอีกยกนึงที่สมิชัยนั้นค่อนข้างได้เยอะครับขอบคุณบริษัทคริสตัลไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอนแฟลกประเทศไทยจำกัดคุณชเวงลักษณะวิลาบริษัทรุ่งเรืองทัวร์จำกัดใกล้สี่แยกบางขุนพรหมคุณเกรียงศักดิ์ประคองวงยาวายดีแก้ปวดโรคเกาต์และข้อเสื่อมคุณสุเทพเย็นสุขบริษัทไอวอรี่เฮาส์ลังนกไทยเชียงใหม่และก็ไทยเฮาส์ภูเก็ตคุณบุญเอกเนียนนาสกุลบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดบริษัทซีพีเมจิจำกัดครับยกนี้เป็นยกที่6ครึ่งทางแล้วครับมาชมความตื่นเต้นบนเวทีนะครับในยกที่5นี่ตั้งกลางยกถึงปลายยกนี่สอนมิชัยนี่นวดแล้วนะครับนวดลำตัวของลีโอกาเมสจนกระทั่งตื้อไปหมดแล้วนะครับในช่วงที่พักให้น้ำนี่ทำท่าเรียกว่าทำท่าท้อแท้แล้วแต่ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าลีโอกาเมสเป็นมวยที่ทรหดอดทนและชกส่วนมาก12ยกซะเป็นส่วนใหญ่ต้นยกนั้นยังเป็นเกมที่น่ากลัวสำหรับลีโอกาเมสครับแต่ว่ายกที่ผ่านมานั้นสมิชัยนั้นต่อยตัดลำตัวได้เยอะทีเดียวครับอย่างน้อยก็ตัดทอนบั่นทอนกำลังของเสือเท่าไปได้มากติดไปเรื่อยนะครับสมิชัยต้องไม่ถอยทำแล้วก็เล่นซ้ายเล่นลำตัวนี่แหละครับเรียกว่าเข้าจุดปล่อยให้ขาตายก่อนนะครับมาแต่ว่าต้นยกนี่บวกไปอีกแล้วนะครับเรโอกาเมสสมชายโดนขวาไปหมัดนึงต้องระมัดระวังให้ดีนะครับของเรานี่เข้ามุมพักให้น้ำก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเหมือนกัน1 2อีกเดี๋ยวนี้มาดูน้ำหนักหมัดของลีโอกาเมสนี่ไม่เท่าไรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปโดนหลายหมัดไม่ได้โดนซ้ายของสมิชัยอีกหมัดนึงต้องปล่อยให้สั้นๆนะครับในลำตัวอีกตอนนี้เน้นและเลือกเป้าแล้ว1 2 3เข้าไปโดนซ้ายอีกหมัดนึงลีโอกาเมสขาเริ่มตายแล้วนะครับแต่หัวใจยังจะโดนทุกขวาอีกหมัดนึงต้องต่อยแคบๆนะครับโดนซ้ายเต็มๆหมัดเลยหมัดนี้แล้วบอกการเห็นชัดแน่เลยครับลีโอกาเมสโดนซ้ายของสมิชัยเข้าไปใส่หมัดหนึ่งหมัดนี้เต็มหน้าติดอีกหน้าไม่ดีนะครับต้องเล่นท่าล่างก่อนวืดล่าลูกนี้ไม่ดีนะครับจังหวะก้มของกาเมสทำให้สมิชัยนั้นผิดหลายครั้งครับยกนี้เป็นยกอันตรายนะครับ1 2 3ต่อยลำตัวแม่โยกาเมสนี่ทนจริงๆโดนจังๆโดนลำตัวอีกออกเลยนะครับลูกนี้ออกกันออกกันแจแล้วใช่หมัดเดินขวาไม่โดนทางซ้ายมาลูกนี้ไม่โดนจังนะครับแม่ของเราต่อยโดนโต้อีกแล้วโยกาเมสมีก๊อก2ต่อยตัดลำตัวอีกได้ลำตัวสองพิชัยนะครับสมชัยอยู่ในมุมต้องออกจากมุมให้ได้นะครับพลิกมานิดนึงนี่นะครับแรงเชียร์ของชาวมุกดาหารนี่เติมไปหมดวันนี้นะครับสองพิชัยต่อยที่6ต่อยกลับมาที่มุกดาหารอีกครั้งครับขอบคุณคุณกิตพึกจูมครับประธานกรรมการบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดและดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาลิสโดนทวารตราปลามังกรสวนอาหารนิวช่างเผือกเชียงใหม่ครัวอาหารไทยลาวลาดพร้าว35และ
ห้องอาหารบ้านไทยลาวหลังโรงแรมซุปเปอร์คุณนรินทร์ศรีงามบริษัทกรุงเทพประมูลรถยนต์จำกัดลาดพร้าว101ห้างทองปิติเจริญโทนาเยนเฟรกไบโซแล็กซ์บริษัทการบินไทยจำกัดสายการบินแห่งชาติคุณนฤทธิ์สิงห์วังชามาชมในยกที่7นะครับประมูลรถไปที่กรุงเทพประมูลรถยนต์ลาดพร้าวซอย101นะครับประมูลในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเสาร์มีรถเยอะนะครับสโลแกนวันนี้ของคุณปัญญาทองไทยต่อกุ้งเผาดิฉดาครับต่อกุ้งเผาได้ยังไม่งอสมชัยมีขวากระแทกไว้อีกแต่ว่าเสือเท่านี่ฟื้นเร็วนะครับทั้งที่โดนลำนวดลำตัวเยอะๆแต่ว่าจังหวะที่เสือเท่าทำได้ก็ทำได้ค่อนข้างชัดเจนอย่างยกที่ผ่านมาครับซ้ายของสมชัยนะครับเริ่มเตือนแล้วเสริมโดนทุกท้ายหมัดหนึ่งมาสมชัยนี่มีเป็นชุดมันเน่หนึ่งสองเริ่มออกอาการนะครับเรียวกาเมทแต่หัวใจต้องยอมรับด้านจริงๆขยับอีกอ้วนนี่คือสุเทพสุทองอูนจากพระรามเก้าพระซ่ามีฝนธนสุธรด้วยเบียดอีกสมชัยซ้ายหมัดหนึ่งโดนซ้ายของสมชัยแต่ว่าขาบวกของเรียวกาเมทนี่อันตรายนะครับสั้นๆเข้ามาถึงยกที่7แล้วนะครับออกแรงมาตลอดกาเมทที่โดน2นับนะครับยก3ยก4แต่ว่ามาถึงยกที่7ยังต่อยหน้ากลัวอยู่ครับเรานี่โดนบวกจังๆนี่ไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องจุดนี้เหมือนกันเรียวกาเมทนี่ทำท่าจะใหญ่ๆๆนะครับนี่โดน1 2ของสมชัยอีกนี่แหละครับกองเชียร์พี่เลี้ยงนะครับบอกไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะเห็นหันมาเล่นลำตัวอีกโอ้หนึ่งสองสามของสมิชัยการเห็นได้ชัดนะครับหันมาต่อยลำตัวอีกสมิชัยเล่นล่างมาดึงมาขวามันนี้วืดมาเรียวกาเมทนี่ต้องยอมรับนะครับโดนขนาดกัดฟันตัวเองแล้วนะครับว่าที่ลำตัวนั้นมีปัญหาแต่ว่าแป๊บเดียวก็หันมาตอบโต้ได้ไหลหมัดนะครับซ้ายตรงที่หน้านี่นะครับ36ดีแชมป์ทุก3รุ่น105 108ตอนนี้มาเป็นแชมป์112นะครับของสมาคมมวยโลกวันนี้มาดูว่าเราจะทำได้หรือเปล่ามาถึงนาทีนี้ชั่วโมงนี้แล้วนะครับมาถึงยกนี้แล้วสมชัยนักชกจากคลองลานนะครับกำแพงเพชรอายุ25ยับขาทำอีกไฟนี้เป็นไฟที่สาหัสสาการของสมชัยอีกไฟนึงครับถึงแม้ว่าจะได้นับ2นับแล้วนะครับแต่เราเป็นห่วงพละกำลังของสมชัยครับโดนซึมตื้อจุกแต่ว่าแป๊บเดียวนะครับฟื้นเลยทีเดียวหมดยกที่7กลับมาที่มุกดาหารครับยกนี้เป็นยกที่8แล้วครับขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามครับฉบับปรับโฉมใหม่อ่านได้ทุกครอบครัวครับสูตรเวิร์นเซ็นเตอร์3แยกเตาปูนมาตรฐานทั้งคุณภาพและฝีมือห้องอาหารบ้านไทยลาวหลังโรงแรมซุปเปอร์อาหารดีราคากันเอง2723660โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทลบริการยอดเยี่ยมและขอขอบคุณตำรวจทางหลวงครับชมในยกที่8วันนี้คุณกิติธดาชลอุทัยนะครับจากสัมพันธ์เภสัชมอบอีก 10,000 บาทให้กับสอนพิชัยก็ซีมาครีมนะครับซีมาโลชั่นเราในคืนนี้นะครับคุณสมยศสุทางกูลก็บอกว่าที่พระราม9พลาซ่านะครับมีฝนธนสุนทรโชว์คืนนี้มาถึงยกที่8ก็เกินครึ่งทางมาแล้วครับยก6ยก7นั้นก็ดูเหมือนว่าเราก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าเราเป็นห่วงพละกำลังของสอนพิชัยในช่วงปลายเกมครับมาดูแล้วความเจนจัดนะครับเรียกว่าทำวอดนะครับเรียกว่ากาเมทเสือเท่าก็โดนขวาของกาเมทไปหมัดนึงสายตกไม่ได้นะครับสมชัยโดนแล้วนะครับโดนขวาอีกหมัดนึงต้องบล็อกหมัดให้อยู่นะครับหมัดต่อยหน้าของเสือเท่านั้นค่อนข้างได้น้ำหนักโดนซ้ายของสมชัยมุมแล้วนะครับไล่มาที่มุมแดงโดนลำตัวต่อยพุ่งอีกมาเรียกว่าไม่ได้เก๋าจริงๆนะครับโดนตื้อไปแล้วนะครับพอตื้อนี่ทำท่าจะเข้ากอดสมิชัยโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งโดนอีกเมาเลยนะครับเมาโดนซ้ายลำตัวไม่เดี๋ยวกับเม็ดมีโต้มีสวนต้องเน้นแล้วนะครับสมิชัยต้องเน้นครับเน้นให้ดีอย่าให้พลาดเป้าบ่อยโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งไม่ยังเถียงอยู่นะครับเดี๋ยวกับเม็ดมาหนึ่งสองอีกมานี่แหละครับกระดูกชั่วโมงนี่ต้องยอมรับจริงๆอ้าวของเราเผลอหายไม่ได้นะครับซ้ายอย่าตกนี่ทำท่าซึมแล้วมีก๊อก2อีกแล้วเรียวกาเมทบวกมาอีกแล้วนะครับสอนพิชัยต้องปิดให้ดีโดนอีก2ซ้ำหมัดสอนพิชัยมาเรียวกาเมทถังเบียร์จริงๆนะครับโดนจังๆเยอะครับแท็กติกของสอนพิชัยในการที่จะหนีแพ็กหรือว่าในการที่จะประคองเกมนั้นดูเหมือนว่ายังไม่มีให้เห็นนะครับช่วงที่โดนนั้นช่วงเพียงทำนั้นบางจังหวะน่าจะกอดก่อนแต่ว่ายังไม่ทำครับนี่นะครับก็อย่างเดียวเลยทีเดียวสั้นๆอีกน้ำหนักมาตอนนี้ต้องถอยตัวนิดนึงแล้วก็โถมต่อยนะครับ
หมัดขวาแท้อีกนี่แหละครับขวาเป็นหมัดนำไปก่อนโดนขวาของกาเมสลูกนี้สมชายเมาแล้วครับโดนอีกหมัดสมชายตอนนี้เมาแล้วโดนกาเมสแรงเลยครับชุดนี้ชุดใหญ่เต็มๆนี่นะครับหมัดนี้ของสมชัยนี่นะครับหมัดหัวไม่น่าจะลุกแล้วนะครับทีท่าไม่น่าลุกเลยครับลาไปลาวอนจากติโต้เล่นไปถึง10นาทีครับอายุ18โอ้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ชมได้นะครับจริงๆโอ้ท่านผู้ชมครับใจหายใจคว่ำไปตามๆครับก่อนที่จะผดศึกต่อยหมัดซ้ายสวนเต็มปากของเสือเท่าได้นั้นทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าสอนพิชัยนั้นเกือบจะเลี่ยงพามนะครับอยู่ในวินาทีอันตรายของสอนพิชัยครับและสุดท้ายกัดฟันครับต่อยหมัดซ้ายสวนส่งให้เสือเท่าเจ้าของแชมป์ชาวเวเนซุเอลานั้นหงายท้องผึ่งแล้วก็กรรมการนับสิบไปเลยครับวันนี้ต่อยแล้วสะใจนะครับคุณไททัศน์ครับโอ้โหทำท่าแฟนมวยนี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับในช่วงเป็นเกมที่ค่อนข้างตื่นเต้นบีบบังคับหัวใจทั้งผู้บรรยายทั้งแฟนมวยทั้งที่ชมอยู่ครับชมภาพช้าครับยกที่8นี่แหละครับช่วงที่สอนพิชัยนั้นโดนจนกระทั่งงอนเงนแล้วก็ตีกันเชียงไปติดเชือกครับจะประคองตัวนั้นไม่อยู่แล้วครับพายุหมัดของเสือเท่าลิโอกาเมสันกำลังระดมไปที่สอนพิชัยนะครับทุกคนนั้นหัวใจแทบจะหยุดเต้นครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับหมัดเดียวครับจังหวะนี้นั้นทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องครับจังหวะนี้ครับสวนด้วยหมัดซ้ายครับเสือเท่าลิโอกาเมสันหงายพึ่งกลางเวทีครับแล้วก็นับ10เลยครับช่วงนี้เราโดนครับสอนพิชัยโดนก่อนนะครับโดนชนิดที่เรียกว่าที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารนี่ไม่มีใครนั่งติดเลยครับแต่หมัดนี้หมัดเดียวครับส่งผลให้กาเมสันเข็มขัดหลุดครับที่